มีเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยใช่ไหมคะของพี่ใช่ไหมคะวีผ่านมาตั้งนานแล้วเลยใช่ค่ะก็19เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีเซอร์ไพรส์เป็นปกติค่ะเห็นว่าแบบจัดเต็มปรับอารมณ์ไม่ทันเลยยังเคแบงอยู่ก็จริงๆเราพยายามนะตั้งแต่เกี่ยวว่าความรักของทุกคู่นะคะเกี่ยวว่าถ้าเราทำทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ๆให้เรื่องสดใสเนี่ยมันก็จะมีความสุขในทุกๆวันพี่พร้อมกับพี่ก็พยายามจะบอกกันและกันเสมอคอยเตือนนะคะว่าบางทีเราอาจจะละเลยอะไรไปบ้างเราก็จะเตือนว่าแบบทำอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าอยู่กันนานแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเราจะอยู่กันนานๆแล้วมันจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวว่าถ้าเราทำทุกวันให้มันเรื่องใหม่ๆเนี่ยเกี่ยวว่าความรักมันก็จะมีความมั่นคงนอกจากเซอร์ไพรส์ใหญ่โตแล้วยังมีของขวัญอะไรเป็นพิเศษก็เป็นจริงๆเรามีของขวัญเรียกว่าเป็นการแทนใจหรือแทนวันสำคัญพิเศษเป็นทุกๆปีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเผอิญปีนี้เราต้องเดินทางไปเที่ยวด้วยคือทุกปีนี้จะมีจังหวะในการจัดเราพยายามจะแบ่งสรรเวลาในการมีโอกาสได้ท่องเที่ยวด้วยกันนะคะยาวๆหน่อยจนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามปีนี้ของขวัญก็เลยเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะจริงต้องบอกทริปนี้เราแพลนมากเราไม่ได้ไปแค่อังกฤษนะคะเราไปเดนมาร์กก่อนต้องบอกคุณพร้อมนี่เขามีลูกเซี่ยวเป็นเชื้อนะคุณพร้อมเขาเป็นไทยเยอรมันเดนมาร์กเราก็ไปเรียกว่าไปเยี่ยมบรรพบุรุษต้นกำเนิดของตระกูลของคุณพร้อมนะคะก็ไปที่เดนมาร์กไปโคเปนเฮเกนก่อนแล้วก็มาจบที่อังกฤษไปมา12วันค่ะอยากจะว่าทริปนี้เนี่ยค่อนข้างจะลุยนะคะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหลายๆทริปเนื่องจากทริปนี้เรามีโปรแกรมเยอะมากอย่างแรกเริ่มเนี่ยเราจะไปเดนมาร์กไปดูต้นกำเนิดของตระกูลของคุณพร้อมนะคะคือคุณพร้อมเองนามสกุลภาษาฝรั่งหรือว่าภาษาเดนมาร์กก็จะมีนามสกุลลาซันนะคะก็จะไปดูที่กำเนิดว่าเดนมาร์กเขาอยู่ยังไงเป็นชนเรียกว่าเป็นชนชาติแห่งความเป็นไวกิ้งไปดูเรือสำเภาซึ่งมิน่าเกี่ยวกับแซวคุณพร้อมว่าพร้อมเนี่ยเขาชอบการเล่นเรือมากๆก็ไปดูว่าเขาชอบเรียกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเดินเรือทางมหาสมุทรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แพลนว่าจะไปอังกฤษต่อซึ่งแน่นอนพร้อมเองเนี่ยเขาเรียนเรียกว่าโรงเรียนประจำ boarding school ที่อังกฤษนะคะก็ไปดูโรงเรียนที่คุณพร้อมเรียนตอนเด็กๆอายุ13แล้วก็ไปดูโรงเรียนที่พี่เรียนตอนที่เด็กๆแต่ตอนเรียนสมัยปริญญาโทนะคะก็ไปดูเรียกว่าย้อนรอยไปวัยเด็กกันไปดูมหาวิทยาลัยที่ไปดูหอพักไปดูอพาร์ตเมนต์ที่เราเคยอยู่ซึ่งมันก็ผ่านมานานมากซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าเราไม่ได้กลับไปประเทศอังกฤษนะคะทั้งสองคนเนี่ยนานพอสมควรอย่างคุณพร้อมเองเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเก่าเลยทั้งหมด22ปีพี่เกดเนี่ยไม่ได้กลับไปเที่ยวอังกฤษเลยไม่น่าเชื่อจริงว่า15ปีแล้วซึ่งคิดว่าเดินทางตลอดเวลาเราไม่ได้ผ่านที่เราจะไปเยี่ยมเลยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากเป็นทริปที่เติมเต็มความหวานให้กันและกันเต็มที่ไหมครับมันก็เติมเต็มนะคะเพราะว่าจริงๆเกดเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้แบบห่างบ้านหรือว่าจากบ้านไปเรียนต่างประเทศหรือไกลครอบครัวเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แห่งความทุกข์อย่างพี่เกดเองเนี่ยลอนดอนเนี่ยมันเคยรู้สึกว่าเป็นบลูคือรู้สึกว่ามันเหมือนประเทศมันก็จะคือลอนดอนนี่สวยอยู่แล้วนะคะอังกฤษเนี่ยสวยอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่มันฝนตกตลอดเวลาถ้าเราบอกว่าจากบ้านจากเมืองไปมันก็มีความคิดถึงบ้านมันก็โฮมซิกเกดก็ไปเดินแบบให้เขาดูว่าเนี่ยเราขึ้นรถไฟมาตรงนี้นะเดินแล้วก็ต้องมาตรงนี้มาต่อรถนะที่จะเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตอนนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหงาไม่มีเพื่อนตอนที่ไปเรียนใหม่ๆก็จะเศร้าบอกว่าตอนนี้พอมาเดินที่เดิมแต่ว่ามีพร้อมมาเป็นเพื่อนมันก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปแล้วก็คิดว่าเด็กๆที่เคยคิดว่ามันเศร้ามากจริงๆการเป็นผู้ใหญ่มันยากกว่าเยอะมากเลยนะเกี่ยววัยเรียนหนังสือนี่เป็นวัยที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะสำหรับทุกๆคนนะคะก็มันก็น่ารักดีมันก็มีความแตกต่างค่ะการเซลฟี่มีใช่เพราะนั่นนะคือพร้อมเองปกติพร้อมเขาไม่ค่อยก็บอกพร้อมเองเขาไม่ค่อยไม่ใช่เป็นคนชอบถ่ายรูปขนาดนั้นนะคะเขาก็จะมี Instagram Facebook ก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนพวกเราเนอะที่แบบว่ามีอะไรก็ไลฟ์มีอะไรก็ถ่ายรูปไม่ใช่เป็นงานเหมือนเราเขาก็รู้สึกว่าเกิดอยากจะถ่ายรูปขึ้นมาแล้วมันก็มีสถานที่สวยๆแล้วที่อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเกี่ยวกับทั้งโลกใบนี้คนก็ใส่ใจกันเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นจะมีแฮชแท็กตามแต่ละที่อะค่ะซึ่งจริงบ้านเราอยากจะบอกว่าประเทศไทยเรานำเทรนด์มาก่อนแล้วนะไอ้ลิฟเซลฟี่หรือว่าแบบว่ามิลเลอร์เซลฟี่เนี่ยบ้านเราก็ทำอยู่แล้วเขาก็เห็นแฮชแท็กความก็เลยชวนเล่นว่าทำไหมเด็กก็มองหน้าแบบไม่ค่อยขอถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยจะถ่ายรูปเก๋ยังยากเลยถ่ายเวิร์กถ่ายวิวมากกว่าเขาก็อยากถ่ายมันก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกับไปเป็นเด็กนะคะ12วันแล้วไม่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆช่วง12วันก็เลยรู้สึกว่าก็เต็มที่กับการพักผ่อนชาร์จเสร็จวันนี้ก็กลับมาทำงานจะบอกมากลับมาพักผ่อนในวันเดียววันนี้ก็ทำงานแล้วแอบงงๆนิดนึงว่าจริงๆมันไม่ทำอะไรก็ดีเนอะแต่ว่าชีวิตอะไรชีวิตใครจะเกิดมาไม่ทำอะไรเลยมันคงจะไม่ได้นะคะเหมือนอันนี้เป็นการเรียนรู้มุมใหม่ๆของกันและกันได้ไหมมีส่วนนะคะเพราะเก๋เชื่อว่าคือเก๋ค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าเราคบกันในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่และมีความพร้อมในทุกๆด้านคือความหวือหวาทางด้านอารมณ์เนี่ยมันก็เลยจะไม่มีนะคะจะแบบโกรธทะเลาะกันหงุดหงิดจะบอกไม่มีเลยปุ๊บอีกไปก่อนเดี๋ยวเกิดมีเดี๋ยวนั่นแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เคยมีเลยมันก็รู้สึกว่ามันสมูทมีความสุขมากแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะไปดูตอนเขาเด็กๆไปเยี่ยมโรงเรียนไม่พอไปเจอคุณครูเขาด้วย
นะคะคุณครูใหญ่เนี่ยเขายังจำพร้อมได้อยู่เลยว่าพร้อมเคยซ่าขนาดไหนเคยวิ่งเข้าวิ่งออกห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปเห็นว่าเขาโตมาแบบนี้นี่เองเขาถึงเป็นคนแบบนี้เก๋ว่าความรักทุกอย่างของการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยพื้นฐานครอบครัวสำคัญมากๆพร้อมเนี่ยเข้ามาในครอบครัวซึ่งก็พร้อมสมชื่อนะคะหมายความว่าเขามีความรักจากคุณพ่อคุณแม่ได้รับการเรียนรู้การสั่งสอนที่ดีคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเราจะไม่ทำอะไรเองเลยส่วนมากนะคะต้องบอกว่าพร้อมเองเนี่ยเขากลับตรงกันข้ามเป็นคนที่เป็นระเบียบทำกับข้าวทำแบบพับผ้าเรียบร้อยคือเขามีความเรียบร้อยสามารถดูแลเอาว่าพร้อมสามารถดูแลทั้งนอกบ้านและในบ้านทั้งครอบครัวได้ดีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็มาจากที่มาที่ไปตอนเขาเป็นเด็กแน่นอนขอแรกๆเขาไปเรียนเมืองนอกก็จะมีความเกเรว่าเขางอนคุณพ่อคุณแม่ทำไมส่งเขาเพราะเขาไปในอายุ13แต่พอกดเขาย้อนกลับมาเขาถ้าไม่มีวันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นพร้อมแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารแบบนี้มีลูกน้องมีคนต้องทำงานภายใต้สิ่งที่เขาต้องทำแบบนี้เห็นมุมของเขาแล้วเราก็แบบมั่นใจมากขึ้นนะครับก็รู้สึกดีนะเขาแอบอึ้งๆแซวเขาตลอดเพราะว่าพอเราว่างใช่ไหมอยู่เมืองไทยเราตื่นเช้าทุกคนทุกวันเราพร้อมเองก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์ตลาดหุ้น6:30 นี่คุณพร้อมตื่นทุกวันเดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์ต้องไปเช็คตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองต่างๆเขาก็ดูทีวีดูข่าวพี่ยังแซวเขาเลยว่าเพราะตอนที่เราไปพอดีมันจะจังหวะที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเขาเลือกพี่ก็แซวว่าพร้อมครับพร้อมไม่สนใจเล่นการเมืองไทยหรอหรือพร้อมอยากจะเป็น world president เพราะคุณพร้อมเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่มีความคืออันนี้เก๋ไม่ได้ชมว่าเขาเป็นคนพิเศษของเก๋นะคะแต่พอเราอยู่ด้วยกันบางทีเราไม่ได้มีธุระอะไรต้องมีเรื่องข้างนอกเข้ามาก็รู้สึกว่าทำไมเขามีความรู้รอบตัวเยอะจังเลยคือถามอะไรไม่มีพร้อมตอบไม่ได้ทำไมรถไฟมันต้องมีท่อแบบนี้ทำไมอากาศต้องอย่างนี้คือเขาจะตอบได้เลยว่ามันต้องมีการอันนั้นอันนี้ภูมิประเทศภูมิอากาศการบ้านการเมืองเศรษฐกิจรู้ทุกเรื่องเลยนะคือเขาบอกเขาอยู่คนเดียวสมัยเด็กๆเขาก็เลยอ่านหนังสือเยอะใช้เวลาว่างตรงนั้นในการเรียนรู้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะพี่เข้าใจว่าทุกคนลุ้นคืออยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเที่ยวนะคะช่วงปีหลังๆเนี่ยทุกคนจะลุ้นเสมอสักวันที่6วันที่7เนี่ยครอบครัวเราก็จะมีการเมสเซจแซวกันอยู่แล้วจนกิตาบอกยังใจเย็นๆคือเนื่องจากทริปนี้เนี่ยย้ายหลายเมืองมากๆนะคะก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่ต้องมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเราเก่งว่าเราทั้ง2คนมีในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแค่รอโอกาสให้เหมาะสมตอนนี้อยากให้ประเทศไทยของเรามีเรื่องที่เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นห่วงจะบอกว่ามีคนแซวทุกรูปนะคะว่าแบบตรงนี้หรือเปล่าหรือยังมีคนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนลุ้นไปด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆทุกๆวันของเราก็เป็นวันพิเศษอยู่แล้วจริงๆแสดงว่าเราเริ่มคุยระยะเวลากันบ้างจริงๆก็มีคุยมาสักพักแล้วนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าด้วยความที่เก๋เองเนี่ยทุกวันนี้ยังมีความเป็นชัดเจนว่าเราไม่ได้คิดจะมีน้องนะคะก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะเราก็มีหลานมีให้เราให้ชื่นใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่หรือฝั่งพร้อมเองก็มีหลานคู่แล้วแต่ยังไงก็จะมีการจัดพิธีแต่งงานอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่เก๋ก็มีน้องๆที่น่ารักเยอะขนาดนี้ ไม่รู้จะจัดที่ไหนจริงๆนะคะคงอาจจะไม่อาจจะเร็วคงไม่ไกลมากแต่ก็อาจจะไม่ได้กระชั้นชิดขนาดนั้นเดี๋ยวเราให้เสร็จเรื่องราวในบ้านเมืองของเราก่อนดีกว่าก็ต้องถามพร้อมนะคะว่าพร้อมหรือยังจริงๆถามว่าก็มันก็เป็นความมั่นใจเกี่ยวกับคนเราคบกันมันจะเป็นความมั่นใจและสบายใจนะคะอยู่กันไปแบบคุยกันทุกวันมีเพื่อนเป็นคู่คิดมันก็มีความมั่นใจและสบายใจเกี่ยวกับทุกวันนี้จริงๆเอาจริงๆเลยนะคะเก๋มีความสุขมากๆแล้วพิธีการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆที่เราจะทําให้เป็นของขวัญคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง2ฝั่งและถามด้วยส่วนตัวเก๋เองแล้วไม่ใช่ว่าเก๋จะเชิญชวนทุกคนว่าไม่ต้องแต่งงานนะคะแต่ว่าเก๋จะบอกว่าพิธีแต่งงานเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่สุดสําหรับชีวิตคู่ของเก๋แต่แน่นอนเราจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขไปความสุขของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจต้องเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่เอกถามถึงเรื่องไนกี้นิดนึงค่ะหัวกระชากอารมณ์แล้วน้องได้ค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าคดีของไนกี้นะคะสุนัขไซเบเรียนที่ถูกเจ้าของทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตเนี่ยถึงขั้นตอนสุดท้ายคือแปลว่าหมดหน้าที่ของมูลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเราแล้วแล้วก็บรรดาอาสาสมัครทุกคนที่คอยเป็นเรียกว่าเหยี่ยวข่าวแหล่งข่าวหรือแม้กระทั่งพยานทุกๆท่านต้องขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลานะคะต่อให้บ้านเมืองเรามีพรบคุ้มครองสัตว์หรือป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แบบนี้แล้วเนี่ยแต่กฎหมายมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าขาดมนุษย์อย่างพวกเราเป็นเสียงแทนเขาวันนี้เนี่ยกฎหมายทุกอย่างได้ทํางานตามกระบวนขั้นตอนของเขาแล้วพยานหลักฐานพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีการให้ปากคําแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนกระบวนการกฎหมายคือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ส่งให้ศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอกระบวนการชั้นศาลค่ะว่าจะตัดสินออกมาเนี่ยตกที่ความผิดในระดับไหนตอนนี้เป็นอันว่าตัดสินว่าเขาทำผิดอยู่แล้วแล้วก็ผู้กระทำผิดเนี่ยก็ได้ยอมรับเลยแล้วว่าตัวเองทำผิดเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่แล้วว่าศาลเนี่ยจะตัดสินให้อยู่ในมาตราไหนนะคะค่ะ
ไม่ต้องแล้วเลยค่ะต้องบอกคดีของโจโก้เนี่ยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสน.นิมิตใหม่ทุกท่านเลยตั้งแต่คนที่วันที่แจ้งข่าววันแรกวันที่29เมษายนต้องบอกคดีนี้เร็วมากๆเลยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้เวลาในการสืบพยานนานมากพยานที่เกิดเหตุไม่มีนะคะแต่ต้องบอกคดีนี้มีการมีพยานลูกเห็นเยอะมากเพราะอยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ CCTV ประเทศไทยตอนนี้ใครทำอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะภาพมันจะเป็นการตัดสินต่อให้พูดยังไงก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับวิดีโอคลิปล่าสุดที่เราเห็นกันทั่วๆไปในอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะคะเกี่ยวกับอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดอยู่แล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทนายนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะตกลงกันยังไงในส่วนของเราเนี่ยเราหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะคือเก๋ใช่ค่ะต้องบอกว่าเก๋เข้าใจคือตอนแรกเนี่ยแน่นอนคือทางตำรวจนะคะก็ติดต่อทางมูลนิธิของเก๋คือจึงต้องบอกว่าตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยเก๋เนี่ยเป็นไปแจ้งความในฐานะที่เราเป็นเจ้าของมูลนิธิแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยเนื่องจากเก๋เดินทางแต่วันที่30นะคะเราดูเรื่องวันที่29กับ29คืนเนี่ยเก๋ก็มีการแบ่งงานกับน้องๆละ30มีการแจ้งความช่วงระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยคือ1ถึงวันที่5พฤษภาคมซึ่งพี่เก๋ไม่อยู่พอดีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ก็รับรู้ข่าวสารจากน้องๆผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp มาตลอดเขาก็บอกว่าตอนนี้ได้ขึ้นขั้นศาลแล้วตอนแรกเนี่ยแน่นอนเวลาเหตุเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ติดกันหรือว่าทาวน์เฮาส์เขาก็ต้องถามเพื่อนบ้านก่อนซึ่งเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าบ้านตรงข้ามอยู่เนี่ยเขาก็ต้องเรียกมาสอบปากคำซึ่งคำว่าเป็นพยานเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนนั้นๆด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ก็เก๋เข้าใจนะคะว่าเป็นใครเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านมันใกล้ตัวมากๆเขาก็ต้องมีความหวาดกลัวไม่มั่นใจแต่พอเห็นเหตุการณ์ผ่านไปทุกคนก็รู้สึกว่าเขาต้องลุกขึ้นยืนแล้วหลักฐานต่างๆก็ได้พร้อมเพียงมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งการถ่ายวิดีโอหรือว่าแม้กระทั่งคำพยานบอกเล่าต่อให้เห็นด้วยตามันก็จะได้ยินเสียงเพราะหมู่บ้านมันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่จำกัดอะค่ะเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะได้ยินก็จะมีพยานทุกๆคนแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองเลยนะคะขณะที่มีการเรียกหมายตรวจไปเรียกว่าเรียกหมายไปกับผู้ต้องหาแล้วก็มีพยานใจดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่มากๆเลยซึ่งเป็นพยานซึ่งไม่ได้ติดต่อมาทางเรานะคะเดินไปที่โรงพักเองเลยแล้วก็แจ้งจำนงว่าเป็นคนงานที่ทำงานพื้นที่ในละแวกหมู่บ้านนั้นซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพอดีอยากจะบอกเราว่าจริงๆแล้วคนละเล็กคนละน้อยนะคะมันก็เป็นสิ่งสำคัญถึงหลายๆคนจะรู้สึกว่ากฎหมายมันยังไม่แข็งแรงพอแต่พวกเราเนี่ยนะคะจะทำให้มาตรฐานสังคมไทยเนี่ยมีความเมตตาและไม่เบียดเบียนชีวิตกันเนี่ยน้อยที่สุดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะคะคือต้องบอกว่ามูลนิธิ The Voice เองเนี่ยเราทำใจไว้แล้วณตั้งแต่วันแรกที่เรามีมูลนิธิคิดว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ใครสักคนจริงๆอยากจะบอกคนดีไม่ใช่เก๋คนเดียวนะคะหน้าที่ครั้งนี้ไม่ใช่มูลนิธิ The Voice จริงๆมีหลายคนมากๆเดี๋ยวว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เก๋ทำงานตรงนี้เราก็เลยเป็นเป้าสายตาเป็นจุดเด่นให้ทุกคนเห็นว่าเรามันคือเรามันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่มีค่ะไม่มีอะไรร้ายแรงเลยคือแน่นอนมันก็ต้องมีคนรักคนไม่ชอบไม่เห็นด้วยบ้างเพื่อนเขาเพื่อนเรามันต้องมีเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วมันก็ว่ากันไปตามเหตุนะคะคือมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผลใครทําอะไรไว้ยังไงเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แก่ใจนะคะแล้วในเมื่อบ้านเมืองเรามีกฎหมายแล้วก็ต้องทําให้ตามคันลองของธรรมคือผิดก็ต้องว่าไปตามผิด